ความรู้เนี่ยได้มาเนี่ยสาเหตุที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เพราะเราศึกษาเราศึกษาเนี่ยเป็นอะไรเป็นข้อปฏิบัติว่าเป็นคำสั่งที่อัลเลาะห์สั่งว่าเราเนี่ยต้องศึกษาเราต้องไปหาความรู้เราต้องไปอ่านแต่เราเนี่ยจะได้รับความรู้จริงๆนะคือมีผู้สอนเราซึ่งผู้สอนตรงนี้ก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ความรู้กับเราฉะนั้นในกุรอานเนี่ยจึงมีการระบุชัดเจนเวลาพูดถึงความรู้นะจะพูดถึงว่ามีผู้สอนมีผู้ให้ความรู้ยกตัวอย่างนู่นย้อนกลับไปนู่นย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แรกเริ่มของมนุษยชาติตอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยต้องการมีประสงค์มีพระประสงค์เนี่ยต้องการสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างนบีอาดัมขึ้นมาใช่ไหมครับมาลาอิกะฮ์เนี่ยก็ตั้งคำถามกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะสร้างผู้ที่สร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินอย่างนั้นหรืออัลลอฮ์ก็บอกว่าฉันเนี่ยรู้พวกท่านเนี่ยไม่รู้อัลลอฮ์เนี่ยก็สร้างนบีอาดัมขึ้นมาแล้วก็อัลลอฮ์เนี่ยก็สอนนบีอาดัมในสุรอัลบักรอใช่ไหมครับวะอัลลัมอาดัมัลอัสมาอะกุลลาฮาอัลลอฮ์เนี่ยสอนว่าอัลลามาและเราเนี่ยได้สอนอาดัมอัสมาอะกุลลาฮาเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มีอยู่ในสวรรค์สอนสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยอัลลอฮ์สอนอัลลอฮ์สอนนบีอาดัมจึงมีความรู้นบีอาดัมจึงรู้นี่ถ้านบีอาดัมเรียนรู้เองเนี่ยนบีอาดัมจะเอาไปเอาความรู้จากไหนเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างแต่เราไม่ให้ความรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็เหมือนมาลาอิกะฮ์มาลาอิกะฮ์ไม่มีความรู้แล้วเราเนี่ยก็ให้นบีอาดัมเนี่ยสอนมานามาลาอิกะฮ์ด้วยกอลายาอาดัมอัมบิฮุมบิอัสมาอิฮิมอัลเลาะห์บอกว่าโอ้อาดัมจงบอกพวกเขาคือจงบอกบรรดามาลาอิกะฮ์เกี่ยวกับนามชื่อต่างๆของสิ่งที่เราได้สอนเจ้าไปนบีอาดัมก็บอกไปก็สอนมานามาลาอิกะฮ์เกี่ยวกับความรู้ที่ท่านได้รับมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยพูดว่ายังไงบรรดามาลาอิกะฮ์บอกว่ากอลูซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนามหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานี่ไม่มีความรู้อิลลามาอัลลัมตะนานอกจากที่พระองค์ทรงให้ความรู้กับเราฉะนั้นการศึกษาคีย์เวิร์ดที่เราพูดถึงเนี่ยเยาวชนเนี่ยต้องศึกษาเนี่ยเราจะต้องตระหนักว่าความรู้ที่เราศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะตัวเราเองนะคือเราต้องเรียนรู้เป็นคำสั่งแต่อัลเลาะห์เนี่ยเป็นคนให้ความรู้กับเราไม่ว่าจะความรู้อะไรก็ตาม